ดูดอกไม้นักเขานักดอกหรือจะไหนบ่แน่ใจนะคะลมมดสีส้มกับสีเหลืองนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บอะไรนะเก็บซุกินี่สีเหลืองอ่ะนั่งลงป้าอย่าไปเหยียบนะนี่ว้าวอ่ะโอเคเก็บเลยสีส้มไอ้สีเหลืองว้าเออแล้วก็ลูกนี้ละป้าลูกนี้รอก่อนเหรอลูกนี้รอก่อนหรือยังไงไอ้ติ้งเลต้าคะเก็บมันก็แบบว่าถ้าเก็บเขาก็ไม่ได้กินทีเดียวอีกนะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองสวยมากแล้วก็อันนี้กับแบบเบิ้งพี่จ๋าเขาก็มาจอดมอไซค์มาจอดยังไงกับแบบนี่เด็ดไปหลายหน่วยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ผักอันนี้ของเรานะคะก็มีดอกอยู่เนาะมันเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกเนี่ยเขาก็เริ่มมีดอกเหี้ยงแล้วเนาะโอเคงั้นก็เก็บไประวังหักนะป้าเฮียไม่ต้องใส่ก็ได้ลูกไม่ต้องใส่ก็ได้มาเย็นเย็นเท้าเดินบนหญ้านี่มาโอเคพริกเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบิ่งอู้มะเขืออู้มะเขือนี่ใหญ่แล้วป้าคือใหญ่ไว้แถนี่มะเขือน้องเล็ก1 2 3 4 5 6 7 8ใหญ่มากมะเขือลูกนี้ก็ใหญ่แล้วนี่ป้าเก็บไหมนี่เก็บเลยไปเก็บเลยตัดตรงนี้ระวังนะโอเคว้าโอเคเพราะว่าลูกเล็กๆเขาออกเยอะมากนะคะเขาต้องเก็บออกนะคะแล้วก็บึงค่าของแม่จ๋าตั้งแต่เริ่มอากาศร้อนค่าก็เริ่มมีนอหลายแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ถ้าอันไหนเขาแห้งแม่จ๋าก็จะแบบว่าตัดละกะโยนลงไปแถวนี้ให้เขาเกิดนะคะนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นกุหลาบที่แม่จ๋าปลูกไม้นะคะมุมนี้เป็นพริกนะคะเบิ่งอันแตงที่แม่จ๋าซื้อมากินแม่จ๋าก็เอาเม็ดเมื่อวานเนาะว่านทิ้งๆของขวางเขาก็เกิดอีกพี่น้องเกิดแต่ยากอีกนี่แตงนี่เกิดเต็มอยู่อันนี้เป็นพริกที่แม่จ๋าเอามาจากทางนู้นเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบิ่งนะคะพริกของแม่จ๋าตรงนี้นะคะงามนะคะแล้วก็เขาก็ออกดอกแล้วนะคะพริกนะคะมีดอกให้เห็นแล้วเนาะซึ่งเป็นยังที่แบบปีต่อไปเขาก็จะฮู้แล้วว่าตรงนี้นะคะเขาสามารถปลูกพริกได้พริกชอบตรงนี้นะคะอันนี้กะเพรานะคะกะเพราต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแล้วก็แมงลักทางนู้นก็ดอกแล้วนะคะแม่จ๋าให้เขาดอกเพื่อว่าจะเก็บเอาเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็มีผักชีที่แม่จ๋าหว่านลงใหม่นะเกิดแล้วนะคะมะเขือเทศอยู่ตรงนี้นะคะที่เขาซุกแล้วก็ต้องทยอยเก็บออกละกะเดี๋ยวตัดแต่งใบนะคะนี่นะคะเป็นแมงลักเนาะที่เขามีดอกแม่จ๋าเอาไว้ให้เขาดอกนะคะไว้จะเก็บเมล็ดพันธุ์เขานะคะผักชีกำลังเกิดเราฟังนี่เป็นกะเพราเนาะต้นใหญ่ๆเนี่ยแม่จ๋าจะไว้ให้เขาดอกนะคะเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วนะคะเพื่อได้เก็บเมล็ดพันธุ์เขานะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะพักอันนี้คือแบบเขาบ่ฮอหายเนาะแม่จ๋าคิดว่าก็เลยตัดออกดีกว่าเนาะเพราะว่าเอาไว้กะรถเสียน้ำเฉยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่าน้ำก็แพงเนาะนั่นล่ะแล้วก็ค่อยเก็บมากินทีละนิดละน้อยประมาณนี้นะคะนี่เทศมีบวบเราจะทำอะไรกินดีนี่สีสวยมากเลยกับประมาณนี้แหละนะคะสวนผักของเราเนาะมาเบิ่งมะเขือกับพริกนะคะใหญ่ไว้มากๆเลยเนาะนี่แต่ว่าพริกอันนี้บ่เผ็ดนะคะแม่จ๋าลองชิมเบิ่งแล้วบ่เผ็ดนะคะแต่ว่าลูกยาวๆเนาะแล้วก็มะเขือกับแบบว่าโตไวมากนะคะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะแม่จ๋าคิดว่าจะเก็บพักอันนี้ออกนะคะนี่เนี่ยจะเก็บออก
แล้วก็แม่จ๋าจะหั่นซุกกินีสีเขียวกับสีเหลืองอันเนี้ยหั่นออกจากรถเพราะว่าพี่จ๋าเข้ามาจอดรถตรงนี้แล้วก็เหยียบเครืออีหยังล่ะเครือบวบของเฮานะคะซึ่งแม่จ๋าก็จะอวยให้เขามาทางนี้เนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บตัวนี้กับคือแบบติดลูกไวมากนะคะนี่อันนี้ก็คือแบบลูกใหญ่มากๆนะคะใหญ่ไวมากๆนะคะนี่เดี๋ยวคงต้องเก็บอีกนะคะแต่ว่าก็แม่จ๋าก็บ่ฮู้ว่าจะสิเฮ็ดเมนูหยังเนาะบ่คิดอย่างนะคะก็บ่ฮู้ว่าสิเก็บไปเฮ็ดเมนูหยังยังบ่ทันได้คิดอย่างหยังแต่ว่าลูกก่อนที่เก็บไปก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะเดี๋ยวป้าๆอาจจะมีเมนูเห็ดมื้อนี้นะคะสําหรับซุกกี้นี่นะคะแม่จ๋าเบิ่งพยากรณ์อากาศเมื่อกี้เขาบอกว่าอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าฝนจะตกนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบิ่งพริกอันนี้เป็นแตงเลมอนที่แม่จ๋ากินแล้วก็เอาเม็ดเขามาถึงไว้ในสวนเบิ่งปรากฏว่าเขาเกิดนะคะเต็มอยู่มีแต่เลมอนนะคะอันนี้ก็เป็นพริกเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบิ่งพริกของแม่จ๋าคือแบบช่วงนี้อากาศฮ้อนแล้วก็โตไวมากนะคะเบิ่งพริกของแม่จ๋านะคะนี่เป็นพริกที่แม่จ๋าผักไซไล่สงย้ายเข้าบ่อยมากเนาะถ้าพี่น้องเบิ่งคลิปติดตามคลิปก็จะเห็นว่าแม่จ๋าวานถิ่งได้นี่บ่คิดว่าเขาจะเกิดที่นี่เขาเกิดหลายแม่จ๋าก็ย้ายออกจากตรงนี้ไปปลูกตรงนู้นที่นี่ปลูกตรงนู้นแม่จ๋าก็ปลูกทิ้งปลูกขว้างบ่คิดว่าเขาจะรอดพ่อเขาหลอดแต่ที่นี่เขาจะอยู่ใต้ร่มไม้แม่จ๋าก็เลยเอาออกมานะคะแล้วก็มาปลูกแถวนี้ให้เขาโดนแดดทั้งวันนะก็บ่คิดว่าเขาจะมาตรงนี้ซึ่งตอนนี้พี่ของแม่จ๋าตรงนี้คือแบบงามมากๆนะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตัดแต่งใบเขาออกนะคะแล้วก็ให้ฮอร์โมนให้ยังเขาเนาะเลี้ยงให้เขาได้ใหญ่ๆนะคะอันไหนที่ใหญ่ออกมาทีหลังนะคะนี่โตบ่ทันหมู่อยู่ในกระถางเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะย้ายออกไปมื้ออื่นนะคะนี่ประมาณนี้นะคะส่วนทางนี้พริกตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะอันนี้แม่จ๋าฉีดฮอร์โมนให้เขาเขามีดอกอีกแล้วนะคะนี่แล้วในนี้กะเพรากะเพราของแม่จ๋าเริ่มดอกแล้วนะคะก็ยังบ่ทันกะเก็บกินแต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าน่าจะเก็บให้ยอดเขาแตกอยู่นะคะแล้วก็มีต้นผักเสียนลงมาอยู่อันนี้คือแบบแมงลักเนาะไอ้ตูของแม่จ๋านะคะเริ่มดอกแล้วเดี๋ยวก็จะได้เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะส่วนตรงนี้นะคะผักชีนะคะผักชีของแม่จ๋าเกิดแล้วอันไหนที่เขาเกิดแออัดกันเดี๋ยวแม่จ๋าจะย้ายออกนะคะนี่เอาไปปลูกตรงที่เขาไม่มีนะคะส่วนแตงอันนี้พอเก็บหน่วยนั่นออกแตงส้มนี่ก็เริ่มออกดอกออกหน่วยอีกนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วของเราถั่วอันนี้เริ่มมีหน่วยให้แล้วนะคะผักเกษตรพริกต่างๆนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มเก็บเรื่อยๆแล้วนะคะแตกยอดแตกยังขึ้นมาเรื่อยมีหน่วยมีดอกขึ้นมาให้แม่จ๋าเรื่อยนะคะเป็นอีหยังที่แบบมีความสุขดีนะคะกับสวนผักนี่พริกนะคะบางส่วนที่แม่จ๋าย้ายออกมาเนาะก็เจริญเติบโตแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นคะน้าถ้าบ่คะน้ากับผักแควนะคะซึ่งแม่จ๋าบ่แน่ใจเนาะเพราะว่าจากต้นที่เขาแห้งนะคะแม่จ๋าก็เก็บเมล็ดเขาแล้วก็มาวานวานซึ่งอันนี้3มือเองนะคะนี่เกิดไวมากๆนะคะดีงามเนาะส่วนพริกตรงนู้นเขาโดนแดดช่วงบ่ายตรงนู้นปลูกพริกบ่งามนะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องเบิ่งนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะกับผักอะไรนะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องเบิ่งนี่ผักของแม่จ๋าเริ่มแก่แล้วนะคะกะจะให้เม็ดเขาล่วงลงแถวนี้เลยนะคะผักแพรวแม่จ๋าเอาผักซีมาวานตรงนี้ก่อนนะคะกำลังเริ่มเกิดนี่อันนี้ก็ตัดออกไปแล้วก็เดี๋ยวย้ายออกอันนี้ต้นมะนาวก็เริ่มแตกยอดแตกอะไรนะคะประมาณนี้เนาะนี่ขึ้นช่ายแม่จ๋าจะเก็บไปถ้าเฮ็ดเมล็ดพันธุ์รอเก็บดอกเขานะคะมะเขือเทศใหญ่มากมะเขือสีเหลืองนี่ก็แสบนะคะมะเขือเทศส่วนผักเสี้ยนตรงนี้โหระพานะคะโหระพากะอาจจะเอาไว้ให้เขาดอกทับสั้นก็คือแบบอาจจะเก็บดอกออกแล้วก็ให้เขาแตกกิ่งแตกก้านแตกยอดแล้วก็เก็บกินส่วนผักเสี้ยนก็งามอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องเก็บผักเสี้ยนไปคั่นสมกินอีกรอบนะคะนี่งามๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภูคาวก็มีดอกให้เขาแล้วนะคะนี่ภูคาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักเสี้ยนนะคะมาจะเก็บดอกเขาเนาะกับประมาณนี้นะคะ
ส่วนมะเขือเทศของเราตรงนี้นะคะค่ะมีดอกมีลูกแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายไทยเรานะคะผักต่างๆของเราก็ประมาณนี้เนาะอ่ะฮะพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือพริกของเราออกรากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จ๋าจะย้ายนะคะย้ายเขามาวางตรงนี้นะคะแต่ว่าแม่จ๋าต้องเอาหญ้าตรงนี้ออกนะคะเพื่อว่าให้รากในกระถางพริกของเฮาอ่ะเนี่ยเขาเดินลงดินได้ดีๆนะคะแล้วก็จะเร่งปุ๋ยเร่งหยังเขานะคะนี่แม่จ๋าจะตั้งแถวนี้เพราะว่าเขามีแดดทั้งวันนะคะอะไรลูกคือเนื่องจากว่าเวลาแม่จ๋าปลูกพริกเนาะแม่จ๋าก็จะปลูกแบบ 4-5 ต้นใส่กันนะคะเราจะมีต้นแข็งแรงบ่แข็งแรงซึ่งบางต้นเขาก็ใหญ่ท่านกันบางต้นใหญ่บ่ท่านกันเนาะแล้วก็แม่จ๋าจะพยายามตัดใบนะคะที่ใบไหนที่เขาไปขี้ยอดที่อยู่ข้างล่างบ่โดนแสงโดนหยังแม่จ๋าก็พยายามเล่มออกนะคะเพื่อให้ต้นพริกของเขาน่ะที่อยู่ข้างล่างน่ะได้โดนปุ๋ยแน่ฮอร์โมนแน่หรือว่าแสงแดดแน่ให้เพียงพอนะคะนี่สมมุติว่าใบหนาๆนะคะที่เขาขี้กันเนาะนี่แม่จ๋าก็จะตัดออกนะคะเพื่อบ่ให้เขาไปคุ้มยอดที่อยู่ข้างล่างที่ใหญ่บ่ทันหมู่นะคะก็จะพยายามตัดแต่งแบบนี้เรื่อยๆนะคะอันนี้ยกเลยลูกโอ้ลูกใหญ่มากนี่อ่ะโอ้เอาไปให้ป้าป้าไปเข้าบ้านนะลูกเด้อระวังบังเบาๆโอเควางเบาๆวางเบาๆตัดโล่งเลยเบิ่งเขาสิหลอนหายบ่นะคะ